ตาไฟอะไรพวกนี้ครับนะพวกกลุ่มบำเพ็ญนู่นนี่นั่นก็ต้องมีแล้วนะครับก็ต้องมีแน่นอนพวกนี้จะเป็นหูทิพย์จะเป็นตาทิพย์ทั้งหมดรวมหลงจ้องอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทีนี้ครับมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ทำไมถึงบอกว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์ถ้าใครก็ตามสืบสานไปในเรื่องของอภิญญานะครับนะอภิญญา3คือผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหนึ่งในนั้นต้องได้ตาทิพย์ทีนี้พอเวลาได้ตาทิพย์แล้วใช้ความเป็นตาทิพย์ไปมองให้รู้ให้เห็นอะไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับไปมองให้รู้ให้เห็นในเรื่องของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับท่านนะใช้ตาเป็นทิพย์ย้อนทางหาอดีตที่พระองค์เกิดมาเช่นเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดยังเป็นต้นก็ต้องใช้ตาเป็นทิพย์ผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธทุกคือตัวเกิดการเกิดอย่างเช่นเกิดมาเป็นพระสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นยังไงดำเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่งเจ้าชายพระองค์เดียวจนกระทั่งไปถึงอายุเท่าไหร่29ปีก็มีทั้งลูกสาวแม่ยายหลานแม่ยายเกิดขึ้นมาประมาณนั้นครับก็แปลว่าครบกระบวนการที่เกิดมาแล้วสามารถผลิตมนุษย์ออกมาได้หนึ่งพระองค์คือพระราหุลนี่แปลว่าใช้กระบวนการทางโลกได้เต็มประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์ตรงของพระองค์เองนะครับประสบการณ์ตรงตรงนี้แหละครับทำให้มารู้จักกระบวนการการมีนู่นนี่นั่นถ้าหากว่าขาดประสบการณ์ซะแล้วก็มันคงไม่ถึงขั้นที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากให้หมดในเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งนะครับผลิตมนุษย์ก็ได้เป็นสามีคนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ตาทิพย์มันก็มีคำสอนอยู่ในวิชา3เลย1ก็คือบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตตินะครับ1จะต้องได้ตาทิพย์ไปล่วงรู้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติบุพเพนิวาสมีเพลงร้องไม่ใช่เลยบุพเพนิวาสก็แปลว่าไปรู้ภพชาติของตัวเองทั้งหมดด้วยมีดวงตาเป็นทิพย์แปลว่าแน่นอนต้องเห็นจิตกายใจจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาแน่นอนจิตต้องเห็นความสว่างกับความมืดนั่นนะครับจิตคือตรงนั้นนะครับถ้าเห็นความสว่างกับความมืดแล้วความสว่างในความมืดในความมืดมีความสว่างกันแล้วกันมันเห็นได้โดยตาในเขาเรียกว่าตาทิพย์นั่นเองครับผมก็จะไปล่วงรู้ว่าชาติปัจจุบันนี้แต่เริ่มแอบมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยถอยหลังไปพบชาติที่แล้วมันคืออะไรพระเวสสันดรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถอยหลังไปเรียนรู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านพบชาตินับไม่ถ้วนเลยครับด้วยตาทิพย์นั่นเองครับเรียกว่าไปล่วงรู้ในเรื่องของบุพเพสาบุพเพ นิวาสานุสติญาณอย่างรู้ผู้ได้ญาณผู้นั้นจะได้ฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธตรงนี้ก็คือเข้าฌานสมาบัตินะครับตรงนี้คำว่านิโรธซึ่งแปลว่าดับทุกข์เนี่ยครับนะดับตัวเกิดดับการเกิดนั่นเองดับตัวต้นเหตุต้นเหตุของสมุทัยนะทุกสมุทัย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 ต้นเหตุของคำว่าทุกสมุทัยต้นเหตุของคำว่าเกิดนั่นเองครับผมถอยหลังไปสมุทัยสมุทัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมุทัยไปเรื่อยครับจนถ้าไม่มีทางไปแล้วครับมันหมด
โลกโลกมันลำดับไปกี่รุ่นอย่างมากกว่า3รุ่น4รุ่นโลกโลกนะครับมีใครเคยเห็นคุณพ่อของคุณปู่บ้างไหมครับมีใครเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นคุณพ่อของอากงอาม่าไหมครับนะเห็นไหมนะพ่อกงอาม่าอากงอาม่าพ่อแม่แล้วก็เราคือรุ่นที่4นะครับใช่นะครับมีใครเห็นไหมครับไอ้ลุงไม่เคยเห็นเลยแล้วครับแค่ปู่กับย่าเห็นแต่หน้าย่าปู่ไม่เคยเห็นเลยตายายเลิกคุยเลยไม่เคยเห็นหน้าตากับยายเลยโอเคไหมนี่คือที่มาที่ไปทีนี้คนที่เขาได้ญาณอย่างรู้เนี่ยเขาจะรู้ไปหมดนะครับถอยลงไปปื๊ดไปรู้หมด